สวัสดีครับพบกับดร์ทนเน็อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะมีข่าวที่ตื่นเต้นสำหรับผมมากนะฮะก็คือข่าวของไม้ไทสันนะครับตอนนี้อายุ54แล้วฮะกำลังจะกลับมาชกอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่12กันยายนนะฮะแล้วก็ผมก็เฝ้ารออยู่นะฮะว่าโอ้โหไม้ไทสันกลับมา ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมดูคลิปวิดีโอที่เขาฝึกซ้อมแล้วโอโหดูแบบบอดี้แบบสุดยอดมากนะดูแบบไม่แก่เลยนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหสปีดหมัดอะไรเนี่ยมีความรวดเร็วมากก็รอคอยด้วยความตื่นเต้นฮนะว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่สุดยอดนะฮะ ในการคัมแบ็กของเขาหรือเปล่านะผมก็ผมก็อยากจะดูว่าในในวัย54เนี่ยหลังจากที่เขาฟิตซ้อมร่างกายมาเนี่ยนะสปีดหมัดแล้วก็ความหนักของหมัดเนี่ยยังคงเดิมหรือเปล่านะอันนี้คือคำถามที่ทุกคนทั่วโลกนะฮะเฝ้ารออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันฮะว่าวันที่12กันยานี้ไฟนี้มันจะเป็นยังไง